วัสดีครับผมเน่งจากไดออตบักครับวันนี้มาทำการทดสอบใน Mercedes-Benz GLC 350E Formatic เป็นคูเป้นะครับและก็การตกแต่งเนี่ยเป็น AMG Dynamic ราคาคันนี้อยู่ที่ 4,340,000 บาทก็เป็นสไตล์ SUV คูเป้นะครับจะสังเกตได้เลยว่าเสา C เขาเนี่ยจะมีความลาดและเครื่องยนต์ของเขาก็เป็นระบบไฮบริดนะครับใช้บอดี้ตัวถังเนี่ยเป็น C254และเครื่องยนต์เองก็ใช้รหัส M254 เป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด 2.0 ลิตรนะครับมีโทโบให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรนี่เป็นพละกำลังของฝั่งเครื่องยนต์เพียวๆนะครับเมื่อทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะได้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่313แรงม้าแรงบิดมหาศาลอยู่ที่550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับ9 G-Tonic ของทาง Mercedes-Benz นั่นเองรถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive ผมเดินทางไกลขับขี่ท่องเที่ยวนะครับในถนนดำคอนกรีตเนี่ยรถเนี่ยขนาดไซส์เขาเนี่ยก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จะซิ่งก็ได้จะเป็นรถครอบครัวก็ดีถ้าจะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็อยากจะอัพขึ้นไปเป็นอีกไซส์หนึ่งก็ต้องเป็นรุ่นพี่เขาก็คือ GLE นั่นเองส่วน GLC เนี่ยเหมาะกับความเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังเป็นพ่อบ้านที่ยังรักษาความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองยังชอบซิ่งยังชอบสปอร์ตมันตอบสนองได้ดีมากในการขับขี่นะครับเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาขนาด 31.2 กิโลวัตต์นะครับเคมอัตราเร่งไว้0ถึง100เนี่ย 6.7 วินาทีรถคันนี้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนความเร็วสูงสุดอยู่ที่140กิโลเมตรนะครับระยะทางเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง120ตามมาตรฐาน WLTP DC Charger หัวเป็นแบบ CCS Combo นะครับ BMS เนี่ยยอมให้กระแสไฟชาร์จกลับเข้าไปได้สูงสุดอยู่ที่60กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับ 0-80% เนี่ยแบบ DC Charger นะใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นก็เหมาะสมกับการใช้ในเมืองก็คล่องตัวออกเดินทางไกลต่างจังหวัดก็รู้สึกมั่นคงปลอดภัยขับขี่ได้สนุกแล้วก็ตอบสนองการขับขี่แบบสไตล์อย่างวัยรุ่นได้อย่างชัดเจนบริเวณกันชนด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์กะระยะ6จุดและดีไซน์การตกแต่งเนี่ยเป็นสตาร์แพทเทิร์นนะครับตัดกับสีโครเมียมแล้วก็ลิ้นด้านล่างเป็นแบบโครเมียมนะครับก็สวยดีมีกล้องด้านหน้าและก็มีกล้องสำหรับในการมอนิเตอร์เป็น Adaptive Cruise Control รถคันนี้มี Adaptive Cruise Control นะครับไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นดิจิตอลไลท์แบบเต็มระบบเลยนะครับมีการตกแต่งนี่ช่องรีดกระแสอากาศสวยจริงๆนี่ฝากระโปรงก็เป็นวัสดุคอมโพสิตนะครับแกนด้านข้างด้วยและระบบกันสะเทือนช่วงล่างของคันนี้นะครับด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนนะครับด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลในโค้งแล้วก็มีความนิ่งโลบอดี้ดีมากๆล้อแม็กเนี่ยเป็นลายทวินสโปกนะครับเป็นแม็กขอบ20นะครับด้านหน้าเนี่ยรัดด้วยยาง25545R20ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นยาง28540R20นะครับหน้าหลังไม่เท่ากันนะครับและมีเฟนเดอร์นะครับคิ้วสีเดียวกับตัวรถนี่บันไดข้างเป็นอลูมิเนียมมีกล้องรอบคันนะครับก้านมือเปิดประตูนี่ยังเป็นแบบก้านยกอยู่อย่างนะเปิดอย่างนี้หลังคาเป็นพานอรามิกซันรูฟนะครับก็ถือว่าให้มามันก็พอใช้ได้นะอากาศร้อนๆอย่างนี้ผมลองทดสอบแล้วปิดม่านหลังคาก็พอช่วยบรรเทาความร้อนได้นะครับแต่ถ้าเปิดเมื่อไหร่โอ้โหความร้อนมันแผดเผาลงมาเช่นกันมีใบสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงนะครับเตือนรถในมุมอับสายตาแล้วก็เสา C ที่ผมบอกเนี่ยมีความลาดโค้งลงมาเลยให้มีความสปอร์ตเนี่ยฝั่งนี้เป็นหัวชาร์จนะครับเป็นหัว CCS Combo รถคันนี้เครื่องยนต์เบนซินถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับครับมาด้านท้ายของ GLC 350E นี่แปะไว้เลยนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ Formatic บริเวณด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์กะระยะที่กันชนหลังนะครับทั้งหมด6จุดด้วยกันการตกแต่งชายร่างของกันชนก็เป็นสไตล์ AMG Dynamic นะครับก็จะเป็นสีครีมเมียมฝาครอบท่อก็เป็นฝาครอบหลอกนะแต่ส่วนท่อไอเสียเองเนี่ยก็มีออก2ด้านนะครับแต่ไม่ได้ยื่นออกมาที่ปลายกันชนนะครับเขาเป็นท่อคว่ำลงงุ้มลงไปไฟท้ายเนี่ย
บางคนก็ชอบบางคนก็มองว่ามันรูปทรงยังไงเนี่ยมันเป็นเส้นนะครับตรงนี้คือไฟท้ายนะอ่ะประตูฝาท้ายสไตล์แบบฟาสต์แบ็คเลยนะยกเปิดขึ้นไปโหทั้งบานเลยนะผมชอบนะช็อคอัพไฟฟ้าของทาง Mercedes-Benz เนี่ยมันดูเสียงมันเงียบกดเปิดปิดเนี่ยเสียงเงียบจริงๆนะครับมีม่านนี่ม่านฉากม่านกันเวลาบังแดดสัมภาระก็ได้หรือจะไว้สำหรับช่วยเก็บเสียงด้วยนะพื้นที่เก็บสัมภาระก็พอประมาณนะครับรถสไตล์นี้เดินทางไกลก็พอมีให้ใช้ส่วนตรงช่องเก็บของก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็มีพวกแผ่นป้ายสะท้อนแสงหูลากจูงนะครับไว้สำหรับช่วยเหลือฉุกเฉินมีปุ่มพับเห็นนะครับนี่กดพับเบาะได้ด้วยจากตรงนี้นะนะพับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยเบาะก็จะพับได้แบบ40 20 40นะครับพับได้แบบแบนราบเลยด้านท้ายก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับแล้วเดี๋ยวไปพูดถึงภายในกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ตำแหน่งหลังพวงมาลัยแล้วเป็นทำการทดสอบในการขับ GLC 350E แบบเดินทางไกลนะครับออกต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวพอเข้ามานั่งในตำแหน่งหลังพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยดีไซน์เป็นแบบ D shape นะครับหุ้มด้วยหนังแนปป้าเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะแล้วก็เป็นแบบว่าทัชคอนโทรลแค่ทัชนะครับเลื่อนหน้าจอเนี่ยสามารถเลือกได้หลายรูปแบบเลยมีแบบสปอร์ตมีแบบเรียบง่ายมีแบบคลาสสิกหรือจะเอาแผนที่ขึ้นมาแสดงบนมาตรวัดเรือนใหม่ขนาด 12.3 นิ้วนะครับและส่วนหน้าจออินเทอร์เฟซตัวนี้เป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 11.9 นิ้วมาพร้อมระบบปฏิบัติการของ MBUX version 7ผมกด Apple CarPlay นะครับนำทางเราไปสมูทมากเลยนะหน้าจอเนี่ยกดลูกเล่นปรับเปลี่ยนได้แล้วก็มีการแสดงผลระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่แล้วก็พลังงานไฮบริดพลังงานไฟฟ้าของรถที่ใช้ก็ถือว่าการตกแต่งดีไซน์มาเนี่ยดูเป็นสปอร์ตเลยตรงนี้ก็เป็นหนังอาร์ติเคิลนะครับนี่ครับคอนโซลก็เป็นเหมือน2ชั้นตรงนี้เป็นวัสดุการตกแต่งเนี่ยเป็นสีลักษณะเหมือนโลหะนะเป็นสีเหมือนเซเลตเลยลายลายแบบนี้ตัดด้วยคอนโซลกลางที่เป็นแบ็กกอสนะครับหรือเรียกว่าเป็นโนแบ็กก็ได้นี่มันก็จะเห็นความเลอะเทอะง่ายหน่อยถ้าเราเอาไปจับไปแตะแล้วก็ไม่หมั่นทำความสะอาดหรือเช็ดล้างเนี่ยมันจะเป็นคราบง่ายหน่อยสีดำเงาก็สวยดีครับสวยดีคันเกียร์อยู่บริเวณด้านขวาแม่นไฟเลี้ยวแล้วก็ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายนะครับแอร์เนี่ยก็แยกโซนนะครับชอบนะผมมาถูกจริตมากกับช่องแอร์แบบลักษณะแบบกลมๆแต่นี่ก็ไม่ได้กลมเลยสักทีเดียวนะครับให้มา3ช่องเลยนะบริเวณตรงกลางแอร์ด้านหลังก็มีและไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยตกแต่งมาเลือกได้64สีให้ความสุนทรีมากนะยามค่ำคืนในการขับขี่เนี่ยและพอตัดกับหนังสีแดงเนี่ยมันได้อารมณ์สปอร์ตจริงๆนะครับบริเวณด้านนี้ก็จะเห็นเลยนะครับมีโลโก้ด้วยเป็นระบบเครื่องเสียงของเบอร์มาสเตอร์นะครับก็จะได้ลำโพงทั้งหมด15จุดนะครับก็จะเป็นระบบเซอร์ราวแบบ TD แบบ Dolby Atmos เลยโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนเราเอาห้องดนตรีเข้ามาใส่ไว้อยู่ในรถ Mercedes-Benz คันนี้เลยนะครับพอมานั่งหลังพวงมาลัยเนี่ยนอกจากมุมมองการขับขี่ที่ดีแล้วเนี่ยระบบการสะเทือนช่วงล่างการโลของบอดี้ถือว่าพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมีน้ำหนักที่ดีมากๆเลยมันได้ฟีลลิ่งในการควบคุมรถไม่ใช่ว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วคือจะเบาไปเลยปรับยังไงมันก็ยังเบาอยู่แต่คันนี้เนี่ยผมไม่ต้องใช้เวลาในการปรับจูนอะไรมากเลยครับพอขึ้นมาขับแล้วเนี่ยผมขับอยู่ในโหมด
ไฮบริดนะครับแต่ตอนนี้แบตเตอรี่ของเราหมดไปแล้วเพราะรถคันนี้เป็นระบบแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับสามารถเสียบชาร์จได้เป็นหัว CCS Combo มีมาให้ก็วิ่งที่เคลมไว้เนี่ยในระยะทาง120กิโลตามมาตรฐาน NEDC ตัวเลขที่เคลมไว้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ทดสอบกับทาง Mercedes-Benz มาเนี่ยถ้าเขาเคลมไว้100นะครับผมบอกได้เลยว่ามันใกล้เคียง100มากๆระดับเคลมว่า100วิ่งได้95กิโลเมตรเป็นอย่างต่ำแล้วแต่พฤติกรรมการขับขี่เลยระบบความปลอดภัยคันนี้ก็จัดเต็มนะมี Adaptive Cruise Control นะครับรถสามารถขับขี่กึ่งอัตโนมัติแล้วนะเป็นระบบช่วยขับแต่ยังไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัตินะนี่นะครับผมกด Adaptive Cruise Control ก็คอนเฟิร์มเห็นหน้าจอแล้วก็ใช้งานง่ายจะอยู่บริเวณด้านขวาของก้านพวงมาลัยนะครับส่วนบริเวณด้านซ้ายก็จะเป็นการปรับ infotainment แล้วก็มีปุ่มกดที่จะคุยกับตัวระบบปฏิบัติการ MBUX ของเขาเป็นภาษาไทยสามารถพูดคุยได้รถคันนี้เนี่ยพอขับแล้วเราจะรู้สึกนะว่ารถมีความนิ่งเงียบเพราะว่ากระจกรอบคันเลยนะครับเป็นอะคูสติกการ์ดเบาะที่นั่งนี่ก็เป็นหนังสีแดงตัดกับหนังสีดำด้านข้างเบาะนะครับจะมีปุ่มกดนะครับเป็นแลมบ้าซัพพอร์ตก็คือนวดหลังเราปรับได้4ทิศทางเวลาเราขับรถนานๆไกลๆเมื่อยล้าตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับสามารถกดเปิดดูแผนที่นะครับ Apple CarPlay ก็เชื่อมต่อง่ายมีโหมดออฟโรดมาด้วยนะการขับขี่รถยนต์ไฟส่องสว่างหน้าจอข้อมูลพวกนี้กดทัดตามมือได้เลยนะครับในการทดสอบเนี่ยอัตราบริโภคเชื้อเพลิงเนี่ยเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตรพร้อมกับโทโบให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่313แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรเนี่ยเป็นพละกำลังแบบออพติไมซ์นะรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วผมเติมคันเร่งเนี่ยเร่งแซงนะครับนะโอ้โหเครื่องยนต์ 2,000 ซีซีนี้พร้อมกับระเบิดพลังแรงม้าออกมาอัตราเร่ง0ถึง100คันนี้ที่เคลมไว้ 6.7 วินาทีเนี่ยไม่หนีแน่นอนครับเพราะว่าดูจากเมื่อกี้นี้ Cruising Speed ที่100แล้วแซงไปที่120แป๊บเดียวเองเรื่องการสะเทือนเนี่ยนะครับเข้าโค้งก็รู้สึกมั่นใจขับขี่ได้แบบสบายๆหายห่วงเลยนะเป็น SUV คูเป้ที่ผมค่อนข้างจะประทับใจนะครับในการขับขี่ในทางไกลครั้งนี้ระยะเบรกก็ดีต้องยอมรับเลยนะครับว่าความเป็นเยอรมนีเนี่ยโหในการจูนรถเขาค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดมากบริเวณตรงนี้มีที่วางแก้วให้2ตำแหน่งมี wireless charger นะครับและก็มีพอร์ต Type C ให้อีก2ตำแหน่งเบาะที่นั่งเนี่ยมีเมมโมรี่ทั้ง2ฝั่งเลยจะสลับกันวันนี้แฟนเราขับพรุ่งนี้เราเป็นคนขับก็กดเมมโมรี่ไปเลยครับง่ายๆเพียงแค่กด M แล้วก็กดเลข number ค้างไว้นะครับและบริเวณแผงประตูนะครับเห็นไหมครับจะมีลำโพงวางไว้อยู่ด้วยเป็นดอกสปีกเกอร์ดอกทวิสเตอร์นี่ครับวางไว้อยู่และความหนาเห็นไหมครับ1ฝ่ามือเลยนะวางได้เลยบริเวณแผงประตูด้านข้างเนี่ยดีไซน์ออกมาได้ดูสวยลงตัวมากๆนะครับเนี่ยในตำแหน่งท่าวางเท้าแขนต่างๆนะครับโดยรวมถือว่ารถขับดีนะเหลือเชื่อเพราะผมดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยใช่เขาเป็น SUV กึ่งคูเป้แน่นอนมันต้องมีคาแรคเตอร์ของความเป็น SUV อยู่บ้างแต่พอได้เข้ามาขับเฮ้ยเปลี่ยนความคิดเลยครับต้องยอมรับเลยครับว่ารถ Mercedes-Benz GLC 350 E4matic Coupe ที่เป็น AMG Dynamic คันนี้ขับค่อนข้างดีครับ
เมื่อได้ขับขี่นะครับรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าถูกใจวัยรุ่นหลายๆคนหรือเป็นวัยกลางคนก็ยังถือว่าตอบโจทย์มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีความสปอร์ตซิ่งนุ่มนวลและก็มีความประหยัดด้วยและความปลอดภัยใน Mercedes-Benz ก็ถือว่าจัดมาให้ในระดับหนึ่งเลยนะครับมีความซิ่งความสปอร์ตปลอดภัยประหยัดน้ำมันโอ้โหในราคาค่าตัว 4,340,000 บาทเนี่ยผมก็บอกงี้แล้วกันว่าขับเดินทางไกลไม่ได้รู้สึกเหนื่อยไม่ได้รู้สึกเมื่อยล้าถ้าเป็นรถสไตล์ PPV ขับเดินทางไกลเส้นทางเดียวกันเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าก็ยังมีอาการเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะว่าการซับแรงสั่นสะเทือนการเก็บเสียงของภายในห้องโดยสารก็ยังเทียบเท่าไม่ได้ใน Mercedes-Benz เนี่ยนะครับถึงเป็น Luxury Car ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับไปลองจับลองนั่งไปลองเทสไดฟ์ดูนะครับเขามีรถให้เทสไดฟ์ตามดีลเลอร์ต่างๆลงทะเบียนได้นะครับแล้วลองถามใจตัวเองท่านดูว่าเนี่ยคือรถที่ตอบโจทย์ของท่านไหมสุดท้ายนี้ผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะทาง YouTube Instagram Facebook TikTok นะครับสำหรับวันนี้ผมเหน่งจาก Dive Autobox ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ